สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเองคชานะครับในวันนี้เราอยู่กันใน Roblox One Piece Million Oh my god อัปเดตใหม่เข้ามาอีกแล้ว Oh no เรียกได้ว่าช่องผมตอนนี้เป็นช่อง One Piece เต็มตัวแล้วนะครับวันที่ผมอัดอยู่ตอนนี้นะครับเป็นวันที่23นะครับวันพุธนะซึ่งเขาอัปเดตมาตอนไหนกูไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ากูต้องมาอัดอีกแล้วอัปเดตเมื่อวานแหละอยากจะถามคนสร้างนะครับคือมึงรีบมากอัปเดตรายวันคืออยากจะบอกคนสร้างนะมึงช่วยพักผ่อนแบบหายใจลึกสูดกินอากาศบริสุทธิ์เข้าไปก่อนเธอถ้าลองจินตนาการคนสร้างเขาไม่ดื่มไม่กินไม่ขี้อะไรนะครับผมนั่งกดคอมอย่างเดียวเลยตลอด3วันรวดเมามันมากซึ่งอัปเดตนี้นะครับเขาเพิ่มบอสเยติเข้ามานะซึ่งผมลองไปดูละนะแต่ว่ากูยังไม่ได้ฆ่าแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่ามันดรอปอะไรให้กูนะครับและอย่างที่2ที่ทำให้ผมนั้นจะต้องรีบมาเก็บเวลนั่นก็คือมันเพิ่มเพดานของการอัปเลเวลอีกแล้วนะจากปกติเต็มที่350ใช่ไหมตอนนี้กลายเป็น500แล้วแล้วเขาก็เพิ่มระบบค่าหัวมานะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเสร็จแล้วมันยังมีระบบอีกหนึ่งระบบครับผมมันคล้ายๆแบบเป็นการจอยตี้คือมันจะมีตี้โจรสลัดตี้กลุ่มนักปฏิวัติแล้วก็ตี้ของทหารเรือมารีนนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าเราจอยตี้แล้วเราจะได้อะไรนอกจากการที่กูนั้นเปลี่ยนชุดเป็นชุดของมารีนถ้าเราจอยมารีนใช่ไหมแล้วเวลาเราตายเราก็จะเกิดที่เกาะมารีนเนี่ยคือผมรู้อยู่แค่เนี่ยหรือว่าคนสร้างเขาต้องการให้กูเล่นโรลเพย์วะแสดงว่ากูเป็นทหารเรือกูต้องเตียบโจรสลัดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเยตินะครับแต่ว่าเยตินั้นมันไม่สปอนในเซิร์ฟเวอร์ VIP เพราะฉะนั้นปรบมือคุณผู้ชมแสดงว่ากูต้องไปโดนแยงแบงอย่างเมามันโอ้โหสนุกเลยมึงทีนี้โอเคนะครับซึ่งตอนนี้คือผมอยู่บนเกาะของกลุ่มนักปฏิวัตินะครับคุณผู้ชมซึ่งเกาะนี้มันเป็นเกาะใหม่เว้ยและเกาะใหม่เกาะเนี้ยคือมันมีเควสให้เราทําด้วยนะครับเอาไว้สําหรับในการอัพเวลเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากจะแบบจอยกลุ่มนักปฏิวัตินะครับให้มาตรงนี้ผมเราสามารถกดคุยกับเขาได้นะครับแล้วก็กดจอยผมจอยไปละนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นกับผมว่าเวลาผมสปอนมาปุ๊บผมสปอนตรงนี้เลยนะครับเหมือนกับว่าผมนั้นเข้ากลุ่มคณะปฏิวัติเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้ชุดใหม่ล่าสุดที่เพียมากๆเฮ้ยอะไรเนี่ยว่าจะ PVP จะเอาเก่งสุดเทพไหมฮะคิดว่าเทพไหมคิดว่าเทพไหมเนี่ยกูผลไฟฟ้าแย่งแบงไอ้หนูเป็นกลุ่มนักปฏิวัติเหมือนกันนี่ทำไมต้องทำแบบนี้นี่ส่วนในเรื่องของการสอนฟาร์มนี่ผมคิดว่าผมคงที่จะไม่สอนฟาร์มแล้วนะครับเพราะว่ามันมีคลิปในอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะครับให้คุณผู้ชมลองไปดูแล้วคลิปส่วนใหญ่นี่มันก็เป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยแล้วทำไมเยติไม่เกิดฮะเยติไม่เกิดเหรอ Why dude ตรงเกาะตรงนี้จะมีเยตินะครับผมเคยเห็นมันเกิดอยู่ซึ่งเยติมันน่าตูดมากเฮ้ยอยากฆ่าเยติอ่ะนี่โอเคช่างหัวเยติมันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่เกาะมารีนแป๊บนึงนะครับผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราจอยกรุ๊ปมารีนเนี่ยคือเราจะได้ชุดทหารเรือแบบโคตรสุดเท่หรือเปล่ากลุ่มนักปฏิวัตินี่แม่งชุดจะกับนักโทษไอ้ชิบหายก็เอาจริงๆนะครับเมื่อวานนะครับคือเขาได้ทําการอัปเดตอีกแล้วแต่ว่าเขาอัปเดตเรือที่เติม150โลบัคซึ่งมันเป็นเรือลงศพของตาเหี่ยวนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อแต่เดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมารีวิวในคลิปนี้นะนี่ครับผมคุณผู้ชมคือเขาจะมายืนดักหน้าตรงนี้นะครับมึงจะต้องเข้ากลุ่มมารีนโอเคผมจะเข้ากลุ่มมารีนนะครับอู้แล้วกูก็ตายโหโคตรเท่มีผ้าคลุมสุดเท่สุดเท่เลยนี่ว่าแต่ถ้ามึงเอากระเป๋าออกไปมึงจะเท่กว่านี้มาคาร์ล็อปกระเป๋าแม่งไม่ใจเลยว่ะแป๊บนึงนะกระเป๋ามึงเอาออกไปเลยนี่ครับคุณผู้ชมเกมพาร์ทที่ผมพูดถึงนะครับ150โลบัคผมจะซื้อไปเลยโอเคคราวนี้เราจะไปลองรีวิวดูพร้อมกันว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับที่กูซื้อมาเสร็จปุ๊บลองกดรีตัวละครโอ้โหรับรองคราวนี้มึงเอ้ยมีผ้าคลุมสุดเท่เลยว่ะมาคาร์ล็อปเฮ้ยโอเคเยี่ยมทำไมมันแลดูอ้วนๆวะเป็นทหารเรือที่ค่อนข้างที่จะอ้วนเล็กน้อยถึงปานกลางเฮ้ยเดี๋ยวแล้วตรงนี้มันไม่มีเรือแล้วกูจะไปยังไงอะ What ปกติตรงนี้นี่มันจะมีคนขายเรืออยู่ไม่ใช่เหรอกูจำได้นี่มันไม่มีเรือไปลองไปดูเดี๋ยวคือมันมีอะไรเขียวๆตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนเป็นพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์ที่เฮ้ยมากเฮ้ยไม่สวยมากต้องพูดอย่างนี้นะคือผมไม่รู้เนี่ยผมว่าไอ้ผ้าคลุมวันนี้มันบ่งบอกถึงระดับยศตำแหน่งเอาหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างตะกี้คนที่เขาเป็นอาหารเรือเหมือนกันนะครับเป็นเพลเยอร์เหมือนกันแต่ทำไมคือเขาไม่มีผ้าคลุมแสดงว่าเขายศน้อยกว่าผมเหรอเขาอาจจะเลเวลน้อยกว่าผมหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแม่งโคตรคูลเลยว่ะมีการแบบระบุตำแหน่งสุดเท่สุดเท่เลยมีมี
นี่ครับคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆอันนี้คือเยตินะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเขาหน้าตูดมากซึ่งมันก็หน้าตูดอย่างที่พูดจริงๆนั่นแหละครับดูแต่ว่าเจ้าหมอนี่นี่เด็ดมากนะครับคือมันมีท่าที่ค่อนข้างจะโหดร้ายท่านี้นะดูเลือดกูเยติ stop มันเถื่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการเขาอย่างน่าสงสารนะครับซึ่งเลือดเขาทางน่าจะเยอะด้วยนะครับเราต้องยิงเขาไปด้วยว้าโอ้โหเดี๋ยวมีท่าปลาอะไรวะเนี่ยแล้วมึงใช้ท่าไฟใส่ฉันให้โจมตีมันสิช่วยกันโจมตีไม่ใช่ตีกูบักปวบเอ้ยปล่อยไปเดี๋ยวคือมึงตั้งใจจะทำใครกันแน่มึงตั้งใจจะทำกูแหละโหเจ้าตัวนี้ยังอึดเลยนะครับแล้วก็แม่งมีหลายท่ามากด้วยก็ถือว่าดีแล้วผมที่เป็นบอสนะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆนะครับเรามาถือวิสาสะรีวิวผลสายฟ้ากันเลยดีกว่านะครับท่าแรกกด Z นะครับจะเป็นการปล่อยมังกรหน้าโง่ออกไปครับผมซึ่งดาเมจจะเข้า802คือมันน่าจะเอาสเต็งครับผมไปคูณ2นะครับมันเลยเป็น802เนาะดาเมจนะครับลองดูอีกทีนึงเนี่ยนี่ผมมังกรหน้าโง่นะครับอันนี้คือท่าแรกท่าที่2ครับผมจะเป็นการพุ่งไปแล้วก็กระโดดstop ให้กูรีวิวก่อนดิจะเป็นการกระโดดครับผมแล้วก็ทุบด้วยท่าสายฟ้าสุดเพลียนะครับฮึบกระโดดบึ้มนี่ครับผมดาเมจเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่ฮึบอึ่งเข้าไป882เหรอผมมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเข้าไปเยอะเหมือนกันเนาะท่าต่อไปท่าตัว C นะครับท่าตัว C คืออะไรวะกูลืมไปละอ๋อใช่ตัว C จะเป็นการใช้ท่าปวดขี้ขั้นสุดระดับอัลติเมทเนี่ยครับผมเราสามารถกดค้างได้นะครับแล้วเราก็กดปล่อยแล้วก็จะเป็นดาเมจแบบต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูใหม่ทีโอ้โหมึงปาหิมะสิกูเลยไม่นะฉันไม่ชอบเล่นปลาหิมะอยู่เนาะกด C ฮึบปวดหัวสุดๆเฮ้ยโอ้ยโนส่วนท่า V อันนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมไปก๊อปบอลเกงกิมาเลยนะครับนี่ครับผม ดาเมจก็เข้าไป 1,002 นะครับซึ่งโอ้ยเอาล่ะกดแบบนี้ชิปกด E ปึ๊บคอมโบสุดโหดปวดหัวแล้วก็หนีบอลเกงกิจัดไปโอ้โหโคตรเท่มึงโดนกูได้โคตรเท่เลยเพื่อนมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วคือเราต้องแย่งเขาฆ่าหรือว่ายังไงวะผมไม่รู้ตายแล้วเนี่ยตายเถอะโอ้ยกูโอ้ my god ตายได้แล้วกูขอร้องอ่าโอเคนะครับโอ้เขาให้ของขวัญคนละอันเลยเหรอเรียบร้อยแล้วไงวะเหมือนเราได้เงินหรือเปล่าลูกกูได้อะไรตะกี้ไม่รู้เป็นของขวัญตะกี้ได้เงินเหรอน่าจะได้เงินนะครับคุณผู้ชมโอ้ my god ผมอยากจะได้ผลอื่นบ้างว่ะผมลองใช้ผลสายฟ้าแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยใจเท่าไหร่นะครับเมลานี่ไฟเปล่าวะเมลานี่ไฟไหมคุณผู้ชมลองกินดูตายถ้าได้ไฟนี่ถือว่าคุ้มค่าเลยนะกด Z เออใช่แล้วเป็นผลของ S นะครับผมคุณผู้ชมหมัดไฟนะครับเฟรมเวฟเฟรมไฟแล้วก็เฟรมแอมเบอร์ไหนๆก็ไหนๆเรารีวิวผลนี้ไปด้วยเลยดีกว่าท่าแรกท่าหมัดไฟฮึบปึ้มเอาใหม่เอาใหม่หมัดไฟคราวนี้จะต่อยไม่ว่าวหมัดไฟ stop เป็นเกมที่ฮิตบ็อกกระโปกมากบางท่านะครับถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยบางทีมันไม่โดนก็มีนะทั้งที่เราแม่งยิงไปแบบเต็มๆอ่ะมาคราวนี้เอาจริงละเดี๋ยวกดค้างไว้ก่อนฮึบหมัดเพิ่มเข้าไป802นะครับก็วิธีคิดง่ายๆเอาค่าสเต็งเราไปคูณ2นะครับเราจะได้ค่าดาเมจมาฮึบหมัดเพิ่มบึ้มไม่โดนเกมดีฮิตบ็อกดีเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างเกมนี้ถ้าต่อไปเฟรมเวฟนะครับฮึบมันเป็นอะไรวะอึ่งอ๋อมันเป็นปล่อยไฟโอเคสุดยอดโอ้ยโอ้ยกูจะตายเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใหม่นะครับเฟรมเวฟจะเป็นการชาร์จไฟนะครับแล้วก็เป็นการปล่อยไฟไปบริเวณโดยรอบนะครับฮึบเฟรมเวฟฮึบอึ่งก็โดนอยู่นะแต่มันเป็นดาเมจแบบแนวต่อเนื่องนะครับกด C เฟรมไฟอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นท่าบินถ้าเรากด C ค้างไว้นะครับเสร็จแล้วก็เพียงแค่ให้เราหันเมาส์นะครับเราก็จะสามารถบินได้ว้าวท่านี้สิที่กูต้องการเดี๋ยวต่อไปท่าอันติคืออะไรวะอันติโอ้โหแม่งมึงก็บอลเกงกิเลยไม่ใช่เหรอวะเราสามารถกดปลาไปได้นะครับซึ่งดาเมจมันก็น่าจะเอาอันนี้ไปคูณ2หรือไม่ก็คูณ 2.5 อยู่ดีนั่นแหละครับคุณผู้ชมไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับสิ่งที่ผมเห็นบ่อยๆเลยก็คือส่วนใหญ่ครับผมเกมนี้นะครับจะมีท่าบอลเกงกิเยอะมากนะครับเยอะมากจริงครับผม
ซึ่งเขาอาจจะขี้เกียจเพิ่มเข้ามาหรือว่ายังไงไม่รู้แม่งเพียงแค่เปลี่ยนสีอะชิบหายอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับคอเริ่มแหบแล้วแม่งกรี๊ดเยอะสำหรับใครผมที่อยากจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับใครนะที่ชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์ชอบมากๆกดซับกันด้วยสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายแม่งสุดเท่เลยว่ะ